นาทีมีเรื่องแล้วฝนตกออกฉายเดี่ยวไร้วี่แววของพี่ๆวันนี้นาทีออกมาตัวเดียวตามรอยพี่สาริกาหน้าร้านหมูกระทะขุนด่านแต่กลับทำแบบนี้ในขณะที่กำลังข้ามถนนพี่บอลจิตอาสายืนกันรถให้ดูสิดูสิ่งที่พี่เขาทำระวังเข้าร้านสาริกาต้องรับผิดชอบน้องเลยนะครับบอกเลยต้องสอนเดินแบบไหนที่เท่เดินแบบไหนให้หล่อเดินให้ถูกต้องต้องทำแบบไหนทำแบบนี้มันไม่ใช่ดูสิพี่บอลวิ่งหนี4 คูณ 100เลยเล่นเอาวิ่งจนขาสั่นกันเลยทีเดียวถ้ามีเหรียญช็อตนี้มีโพเดียมแน่ๆถึงจะชินพี่เขาก็ตกใจนะครับน้องนาทีแบบนี้พี่บอลไม่ไหวครับหลังจากนั้นก็หายไป 1-2 ชั่วโมงแล้วก็มาโผล่อีกทีก็จุดเดียวกับจุดที่พี่สาออกอีกแหละแต่มีทีเด็ดก็คือยืนโชว์ตัวนานนับชั่วโมงก็ลองคิดกันดูนะครับว่าประเทศไทยจะมีร้านหมูกระทะที่ไหนกินไปดูช้างไปเตาปิ้งย่างร้อนๆหมูถูกวางไว้บนเตาความเย็นเริ่มปะทะกับความร้อนเกิดเป็นควันลอยละล่องส่งกลิ่นหอมยั่วยวนใจโอ้ยพอเถอะก็ถือว่าเป็นโชคดีรายวันของลูกค้านะครับเรื่องราวแบบนี้ถ้ามานั่งกินจะเจอหรือไม่ดวงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเราต้องวัดกับดวงขอขอบคุณคลิปน่ารักของน้องนาทีจากพี่เบจินวิมล นะครับจากร้านขุนด่านหมูกระทะบุฟเฟ่นะครับพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ